เรื่อยๆค่ะตอนนี้โอเคกับมันผ่านมาแล้วเนาะค่ะมันผ่านมาแล้วเริ่มสตาร์ทกันใหม่ได้ราบรื่นไหมครับพี่ตอนนี้ก็โอเคค่ะจ๋าว่าเรื่อยๆเพราะอย่างที่จ๋าบอกพอแบบพอทุกอย่างมันเคลียร์แล้วเนาะแล้วเราก็ตั้งใจทำงานของเราแล้วเราก็ยังแบบบอกใครก็ตามที่แบบอยากอยู่ในชีวิตอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเราแบบชีวิตเราดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบช่วยกันทำนู่นทำนี่ให้มันใหม่ให้มันดีแล้วก็ช่วยกันแบบคิดในเรื่องที่ดีแล้วก็สร้างอะไรให้มันดีเนี่ยจ๋าก็โอเคแฮปปี้คุณตู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีก็ยังคุยค่ะใช่ก็ยังเป็นคุณตู่เนาะก็ค่อยๆไปค่ะเขามีเราระยะเวลาที่ผ่านมาที่ห่างๆที่หลายเรื่องมันเริ่มซาครับได้มีความซัพพอร์ตหรือว่ามีแบบพี่จ๋าเปิดใจมากขึ้นไหมอ๋อจริงๆจ๋าก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือทุกอย่างจ๋าเคยพูดไปแล้วแหละว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากตัวเขามาตั้งใจทำอะไรเลยอะค่ะมันเป็นปัญหาแบบบางอย่างที่เป็นเรื่องของคนอื่นเขาและเราสบายใจขึ้นสบายใจเพราะว่าอย่างตัวเขาเองอะตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือเขาก็ดีกับจ๋ามาตลอดอะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรที่เคลียร์ต้องเคลียร์ให้หมดให้ชัดก็คือทำหมดทุกอย่างแล้วก็อะไรที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เขาก็ปกป้องเราตลอดเราก็โอเคแต่คนที่สงสัยผ่านมาก็แค่ลูกอะไรเงี้ยทำไมยังไม่เปิดสักทีคือจ๋าคือตัวจ๋ามองว่าคือถ้าสมมติว่าอย่างตอนเนี้ยเราโฟกัสตัวเราเองเราก็อยากจะลงแต่เรื่องของชีวิตเราแต่ถ้าเกิดแบบเรื่องของความรักอ่ะจะมองให้มันเป็นเรื่องที่ซัพพอร์ตชีวิตดีกว่าถ้ามันแบบว่าจนถึงวันนึงถ้ามันยังใช่ถ้ามันแบบซัพพอร์ตกันไปก็โอเคก็จ๋าก็ไม่ได้ปิดบังแล้วตัวพี่จ๋าให้โอกาสเขามากน้อยก็อยู่ค่ะก็อยู่ยืนหนึ่งไหมคะเดี๋ยวสิ เอาว่าก็ไปเรื่อยๆต้องให้แฟนๆเขารอยเราไปก่อนช่วยซัพพอร์ตจากเรื่องอื่นก่อน อย่างธุรกิจที่เราทำเขามีส่วนเอาไม่เลยไม่เลยค่ะไม่อันนี้เป็นของจากคนเดียวแล้วก็แต่เขาก็จะให้กำลังใจนะคะบอกว่าโอเคคือเขารู้ว่าเราทำได้แต่ก็ยังไงก็แบบช่วยเชียร์ขอปรึกษาไหมอย่างเช่นการดำเนินงานการอะไรต่างๆอันนี้ไม่เลยค่ะเป็นเรื่องความสวยงามน่าจะไม่ถนัดก็เป็นกำลังใจกับคุณก่อนค่ะมีแพลนจะทำอะไรร่วมกันไม่ค่ะคือตอนนี้จ๋าทำของจ๋าเองคือล้นมือมากเพราะว่ามีตัวนี้ใช่ไหมคะ J24 แล้วจ๋าก็ทำรายการ2รายการอันนี้ก็เป็นที่เป็นของส่วนตัวนะคะแล้วก็กำลังจะทำสตูดิโอที่เป็นสตูดิโอถ่ายภาพแล้วก็มี Pocket Book ที่ตอนนี้ใกล้จะตีพิมพ์แล้วนี่ก็ล้นละหลายคนอยากรู้ว่าพี่จ๋าทำงานหนักกันนี้ใช่นี่นะร้อนเงินร้อนเงินเหรอครับไม่ค่ะก็คือจ๋ามองว่าอย่างนี้คือในช่วงที่เรามีโอกาสแล้วมีกำลังเนาะเราก็ทำเพราะว่าจ๋าเป็นคนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเรื่องที่จ๋าชอบในตัวเองมากที่สุดคือจ๋าเป็นคนขยันคือทำนู่นก็ได้ทำนี่ก็ได้ทำไปเถอะคือเรามองว่าค่าของคนน่ะมันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรให้กับชีวิตเราให้กับคนรอบตัวได้บ้างค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากเสียเวลาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีเวลามองเรื่องอนาคตมั้ยนี่พี่เนี่ยที่ทำทุกวันนี้ก็อนาคตนะอนาคตหมายถึงอนาคตชีวิตคู่อนาคตความรักของเราเนี่ยจ๋าว่าจ๋าชิลตอนเนี้ยจริงๆระดับชิลเลยชิลมากเลยคือเคยพูดกับคุณแม่เหมือนกันแม่บอกว่าเนี่ยแต่งงานกับเขาไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็มองว่าถ้าแต่งเราดีจะแต่งถ้าแต่งเราไม่ดีไม่แต่งนี่คือปฏิฐานใช่ค่ะแต่งดีแต่งทำไมมีคู่แล้วไม่ดีมีทำไมเขาเข้าใจเราใช่ไหมทุกคนต้องเข้าใจไม่ว่าจะเป็นครอบครัวจ๋าหรือใครก็เข้าใจคือว่าคือถ้าเกิดอยากให้ดีก็ต้องพยายามทำทุกอย่างให้มันดีนั่นเป็นความคิดของจ๋าต่อเรื่องทุกเรื่องถ้าพี่จ๋าจะต้องแต่งงานก็ต้องเป็น perfect อาจจะไม่ใช่คำว่า perfect แต่คำว่าดีเนี่ยคือว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยสมมติว่าคนเราแบบอยากแค่อยากจะรีบแล้วก็เฮ้ยเอาเหอะถึงเวลาแล้วคำว่าถึงเวลาคืออะไรใช่ไหมคนเราอ่ะไปสร้างกรอบให้ตัวเองว่าอ๋อถึงเวลาคือ 28 ต้องแต่งแล้วพอได้เวลาอะไรเงี้ยคือแต่สำหรับจ๋าเวลามันอยู่ที่เรามากกว่าว่าเรารู้ตัวเองว่าเราเหมาะกับอะไรช่วงไหนดังนั้นถ้าจะคบกันต้องเข้าใจจุดต้องเข้าใจแล้วต้องดีค่ะต้องดีที่สุดไหมดีที่สุดสำหรับเราค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ